ดีครับวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องการต่อสายช็อคลีทครับช็อคลีทที่ผมใช้นะครับเป็น30ปอนด์ครับก็พี่พอไปตกตาออกทิปนะสัก 2-3 ทิปเนี่ยพี่ประมาณ3เมตรเราก็จะเป็นคุยเป็นคุยนะครับทีนี้มันก็เสี่ยงต่อการติดปลาแล้วมันจะขาดนะครับแล้วเราทำไงก็ต้องเปลี่ยนเช็คคุณภาพให้เป็นคุยลักษณะเป็นคุยนะเป็นคุยมากๆประมาณ 3-4 เมตรเราต้องตัดทิ้งก็ต่อช็อคลีทเข้าไปใหม่เรามาทำการต่อช็อคลีทกันครับตอนนี้เป็นปี 0.6 ถัก 4 ครับก็ความยาวก็แล้วแต่จะชอบนะครับผมว่าประมาณ1เมตรช็อคลีทผมจะต่อประมาณ1เมตรก็เรียนรู้มาจากใน YouTube นี่นะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดเป็นแบบฉบับของตัวเองเพราะว่าทำตามที่เขาสอนมาผมทำแล้วไม่สวยแล้วก็ยุ่งยากไปนิดนึงทีนี้ก็คล้ายๆของเขาแล้วแค่แบบแปลงนิดหน่อยสอดบนแทงลงล่างที่ใช้การดึงคีบใครกลัวเดี๋ยวดูกันแล้วอีกอย่างเครื่องมือพิเศษที่ติดตัวเรามาปากเราก็ต้องใช้ไม่ถนัด
ไอคิวไม่ค่อยถนัดไอควงนะครับให้ตึงครับจะได้สวยไป2ชั้นให้กันมันคลายนะคุยให้ฟังครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ